รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เป็นพานปลาเหรอครับอาจารย์พานปลาโอ้สวัสดีครับคุณดาสวัสดีครับครับเป็นพานปลาที่นี่นะฮะปกติแล้วจะได้ปลาอะไรเวลาลงหาปลาเนี่ยมีพวกตะเกียนทองตะเกียนขาวปลาเกล็ดคังปลาเป็นหลายชนิดนะครับพวกปลาโบราณปลาแกงโบราณก็มีปลาอยู่ในนี้ที่เขามาปล่อยก็ตะเกียนหางแดงที่ปล่อยเยอะที่สุดแล้วก็ตะเพียนทองตะเพียนขาวพวกปลาหนังกับพวกปลากดครับกดปลาคังไอเรือลำนี้เหรออาจารย์ที่บอกว่าเป็นเรือชาวบ้านที่ขนผลไม้ดิเหรออ๋อเรือพวกนี้เป็นเรือไม่ใช่เรือชาวประมงเป็นเรือชาวบ้านที่ไปขนของจากสวนจากไร่มาข้างในมีไร่มีสวนอาจารย์ขึ้นไปนู่นมันมีอะไรอาจารย์มีสวนมีไร่มีสวนผลไม้เยอะแยะเหมือนกันอยู่กันนี่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหวิ่งมาที่นี่พอดีครับท่านผู้ชมครับฮัลโหลปลูกอะไรครับอะไรฮะน่ะผมไปป่ามาเก็บเห็ดมาผมไปหาของป่าของป่าได้ไหมโอ้โหขึ้นได้เมื่อกี้เห็นใบไม้เห็นกิ่งไม้อยู่ในเสื้อมันหมดเลยของป่าเป็นอะไรขึ้นมันตีไม่ใช่ทะเลป่าจริงเลยมาขึ้นแรงด้วยเหรอจริงไปให้ดีแถวนี้น่าจะมีขึ้นโทรศัพท์ดีๆหน่อยนะมีขึ้นที่ไหนแสดงว่าต้องมีคนโทรศัพท์ที่นั่นโอ้เดี๋ยวพวกนี้มันไม่ใช่เรือประมงอย่างเราใช่ไหมครับไม่ใช่เรือประมงมันลึกอะตรงเนี้ยโอ้ยยอดว่ะยอดถ้าเราขับขึ้นบนเนี่ยอาจจะเจอพวกประมงเขาจะมากุ้งโอ้ยอยากไปดูอะเฮ้ยอยากเราจะไปดูกุ้งเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนไปดูจับกุ้งเขาบอกอะไรนะไปลงมองอะไรนะลงไข่ไปลงตาไข่เขาเรียกลงมองที่เขาออกหาส่วนไหนครับเนี่ยก็นี่บ่ายเนี่ยเขาก็ลงไข่แล้วโอ้นี่พวกผมมาดูเวลาพอดีเหรอเนี่ยบ่ายนี่หนึ่งเขาก็ลงไข่แล้วเนี่ยเช้าคุณนาลงมาเลยไม่ต้องพูดเยอะจะลงมาอยากเห็นแล้วจะลงมาอยากกินทาซิมิก็บ่ายนั่นแหละผมอยากกินทาซิมิเอาวาซาบิมาด้วยป่ะไม่ต้องหวีแหม่นะเอาเลยเอากะปิก็ได้ขอดำทีเอาแจ่วบองก็ได้ป่ะแจ่วบองมาปีดาไปไหนพี่เอกคนนี้เรือจะไปเรือก็จะไปด้วยอันนี้ได้กุ้งหรือได้ปลาครับได้ปลาครับแล้วไปหาไก่มั้ยก็เลยสุดครับผมโอ้โหกี่กิโลเนี่ยครับสุดจริงๆฮะประมาณเท่าไหร่3กิโลครับ3กิโลครับเพียนครับผมมันแล้วก็ปลาหางแดงนี่อย่างงี้พี่เอาไปขายเค้าหรือไปทํากินเองฮะเอาไปทํากินครับผมอันนี้ประกอบอาหารเป็นอะไรครับแบบนี้ตัวใหญ่เนี่ยเอาไปลาบหรือเอาไปต้มหมกก็ได้ครับลาบหรือต้มหมกครับบ้านอยู่ไกลมั้ยฮะเดี๋ยวผมกินด้วยได้มั้ยได้อันนี้เค้าขายกิโลเท่าไหร่กิโล80บาทครับตอนนี้น่าจะประมาณ8กิโล8ครับแล้วถามพี่เขาประมาณเท่าไหร่อ่ะคนเคยประมาณเคยจับความก็ผมทายกัน30กิโลจำไม่ได้เพราะว่ามันน้ำมันคืนอันนั้นกุ้งหรือปลาครับน่ะปลาเหรอไม่ปลาอะไรบ้างครับน่ะลองมาดูใกล้ๆเฮ้ยนี่ไงกุ้งตัวใหญ่มาแล้วกุ้งตัวใหญ่มาที่นี่เขาขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยมีเนี่ยเดี๋ยวมันกระโดดหรอตอนนี้ก็ต้องจับกันนะ
แพพวกนี้เขาไว้ทำอะไรครับไว้เที่ยวเหรอแพพวกนี้เขาไว้ให้ท่องเที่ยวใช่ไหมเนี่ยเที่ยวครับอ๋อไปปะล่ะกับผมเจ้าชายตำบะหุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับดร.วินวีรวัฒน์ลิงสิทธิ์พัฒนาผมพิสิทธิ์ภูลสิริโพธิกรครับและแน่นอนครับเราจะนำพาท่านผู้ชมร่องลำนาวาไปดูบรรยากาศต่างๆไปตะลุยต่างๆเพื่อเก็บบรรยากาศที่ท่านผู้ชมไม่เคยมาไม่เคยเห็นหรือคนที่เคยเห็นแต่ในเซลฟี่หรือในเห็นในอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่เคยมาดูในรายการนี้แล้วกันนะครับคนที่นำทางไปแน่นอนครับและก็คนที่จะเป็นผ่านทะเลเฮ้ยไม่ใช่ที่ผ่านปลาผ่านน้ำจืดนะฮะก็อยู่เอาทางนี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับรอบนึงคุณอาชื่ออะไรนะคุณอะไรชื่อสมเด็จนามสกุลผมพรหมมหาราชมีสักองค์มั้ยฮะอุ้ยนามสกุลนะฮะนามสกุลไม่ใช่พระไม่ใช่ก็บอกชื่อสมเด็จรุ่นผมมหาราชมีสักองค์มั้ยไม่ใช่เหรียญแหมไอ้อยู่กับความชำนาญในการจับปลาหรือว่าลงไปยิงปลาหรือไปยิงกุ้งอะไรเงี้ยมานานแค่ไหนอ้าวผมอยากรู้คนที่มีความสามารถความรอบรู้และก็อยู่กับวิชานี้10กว่าปีได้รู้กันว่าวันนี้เป็นไปอย่างไรเราจะได้รู้ใช่ผมพร้อมแล้วอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยวมาจากไหนไม่รู้ผมเจอผมเอามารอเลยของคุณลาเขาแล้วผ่านเขามีปืนแล้วผมก็ต้องมีข่ายผมตกตะลึงไงผมงงเอ๊ะไปเอามาจากไหนเนี่ยมันไม่ใช่ของหมอโฟเอ้าแล้วก็คนที่จะนำทางคนที่จะเป็นไกด์ไลน์คืออาจารย์ท้องสุขครับนามสกุลอะไรครับอาจารย์ลาเนตครับอะไรนะลาเนตตุลาเนตโอ้ถ้าเฉียวไปนิดนึงตุลาการเลยนะอาจารย์ท้องสุขตุลาเนตนะฮะขออนุญาตไปหาอาจารย์ครับอาจารย์ตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ได้เคยลงมาจับปลาไหมก็เคยมาวางไข่แต่ไม่ได้ยิงแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ยิงอย่างนี้ถ้าคนที่ยิงแบบนี้ต้องมีความชำนาญในการดำน้ำความชำนาญและการใช้ปืนด้วยหลายคนที่ยิงฝ่าเท้ากันอ๋อเอาแล้วตอนยิงพวกผมขึ้นมายืนรอแล้วกันนะฮะจะไม่ลงอยู่ในน้ำด้วยนะครับโอ้อากาศเย็นดีนะฮะเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราล่องลำนาวากันเลยถังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเลี้ยงผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวเชียงไฮ้เชียงไฮ้ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลาสนั่นตัวเธอเจอเจอแล้วเนี่ยเจ้าบ้าปอตราพาเลต yes yes กำลังแลกเปลี่ยนจำฟูปอตราปอตราเลฟรถ停车场ปอตราแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้วิธีทำเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีThank you.
ราก็จะอยู่ในน้ำแห่งนี้นะฮะพาท่านผู้ชมมาที่นี่ถ้าใครจะไปจะมาอย่างไรนี่นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนี้นะครับสนับสนุนโดยและก็ท่านผู้ชมเองนี่นะครับอย่าลืมถ้าไม่มีโอกาสมาติดตามในรายการของเราได้ตลอดเวลาแล้วติดต่ออะไรอีกพิมพ์เข้าไปเลยฮะที่ Facebook นะครับ PAIPALA นะครับก็จะเห็นภาพไปปะล่ะเอาไปสิครับแต่อย่าเพิ่งถ้าอยากเห็นอย่างนี้บรรยากาศแบบตู้หูตู้หูนะเข้าไปใน YouTube พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันครับ PAIPALA นะครับไปปะล่ะไปสิครับแล้วจะเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับรอพักชมโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับโอ้ทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลืองผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจลันโจชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเอลายันโตโตเจเจเลนเจบาโปตาลาพาเลตyes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูโปตาลาโปตาลาเลฟรถ停车场โปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทั้งเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลืองผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจลันโจชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเอลายันโตโตเจเจเลนเจจาบาโปตาลาพาเลตyes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูโปตาลาโปตาลาเลฟ车停停车场โปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทั้งเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูล
แคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศรษฐีคุณดาครับตรงนี้ที่เราจอดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่ไหนเนี่ยเขาเรียกไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกซองอะไรนะซองเอื้อเออซองเอื้อซองเอื้อคือหน้าผาตรงนี้เขาเรียกซองเอื้อซองฟักทองใช่ซองฟักทองจังหวัดอะไรครับอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะแต่อันนี้เมื่อกี้เนี่ยครับโหนี่มันคันกลางเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันวาวเนี่ยเฮ้ยขับเรือมาโผล่ให้บูรณ์เออกลับบ้านไหมพี่ขวัญกลับบ้านโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเมื่อกี้เราอยู่จังหวัดเลยพอเรานั่งเรือมาถึงนี่เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกแล้วว่าอย่าเลยเลยมาจนเพชรบูรณ์เลยได้ไหมล่ะเลยเพชรบูรณ์มาถึงนี่ทีนี้ไอ้บริเวณนี้ไอ้เป็นเกาะหรือเป็นอะไรครับมันเป็นเขตอำเภอน้ำหนาวตรงนี้นะอ๋อนี่น้ำหนาวเหรอเป็นเขตอำเภอน้ำหนาวทำไมมันร้อนทำไมไม่เห็นมันเย็นตรงไหนไม่หนาวตรงไหนกระโดดทันทีไม่แต่มันซ้ายมือเลยเอาเหนือหน่อยครับเนินนั้นเนินนี่ก็เลยอีกแล้วเนี่ยครับนี่ก็เลยตรงอ๋อแสดงว่าไอ้ตรงนี้เหมือนแหลมนะมันเหมือนเป็นแหลมเข้ามานะท่านผู้ชมครับผมเห็นในนี่ด้วยครับนี่เดี๋ยวนะซูมไปให้ดูหน่อยครับยูเอฟโอลงมาจอดดูดิไม่แอบดูพวกเราหาปลากันยูเอฟโอลงมาจอดนะโอ้ยูโฟโอ้ที่โฟท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็มาที่เพชรบูรณ์แล้วตอนนี้ไม่ใช่เรามาจากเพชรบูรณ์แล้วไปเลยแล้วจากเลยแล้วมาเพชรบูรณ์ทีนี้เดี๋ยวขากลับนะผมจะบอกให้เลยเพชรบูรณ์ไปเป็นอะไรเลยเพชรบูรณ์ไปเราจะขับเรือเลยเพชรบูรณ์ก็ไปเลยไปล่ะทีนี้อาจารย์ตรงนี้อาจารย์พามาจอดเนี่ยเหมาะแก่การหาอะไรเนี่ยตรงนี้มันเหมาะสำหรับการวางไข่เพราะว่าน้ำไม่ลึกตรงนี้อ๋อนี่จะวางตะไคร่หรอถ้าจะวางไข่ก็เป็นวางรถทั้งนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราวางตะไคร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปยิงปลาผมว่าคุณเอกชนะไม่ต้องใช้ไข่หรอกทำไมจับปลากี่มือไอ้ด็อกเฮ้ยจับปลาข้างไหนข้างที่ถนัดเนี่ยเขาก็จับมือเดียวกันทั้งนั้นอ้าวลูกเสือเขาไม่จับมือฟ้าเดี๋ยวนอกจากตัวมันใหญ่ใช่ของสองมือสองที่เผื่อแม่งต้องอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเขาไม่ได้จับแล้วเขาอุ้มกอดมันเลยอ่ะท่านผู้ชมครับทีนี้เราจะไปลงตะข่ายก่อนใช่ไหมฮะไปลงมองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวยังไงถ้าวันนี้เวลาไม่ทันนะฮะไว้วันหน้าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทานปลายิงปลาได้ไหมที่สูงกันตรงนี้เสียขวัญครับผมพร้อมยังลงตะไคร่พร้อมครับมาลงแบบไหนลงแบบไหนเอาพร้อมแล้วมาเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวพาลงทานคนนี้จะพาลงเอาชื่ออะไรนะครับผมเด็ดโอ้โหนั่งเรือมาแป๊บเดียวผมลืมชื่อเลยเจอขึ้นไงองค์ผมต้องอ่านราชบุญครับสักองค์สมเด็จกรมมหาราชโอ้โหรุ่นนี้ดีนะถ้าทำจริงจริงอ่ะกำนันเก่าเสียไปแล้วเป็นกำนันเก่าด้วยพอกำนันแล้วเอางี้ดีกว่าคุณอากำนันครับเมื่อกี้พวกผมล่วงเกินอะไรไปต้องขออนุญาตอะไรไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณอากำนันไม่ได้ถือปืนนะกำนันเนี่ยฉมวกกันอันนี้ผมจะเอาเนี้ยดักขาก่อนเลยไปเถอะน้องขายผมอยากได้ปลาแย่แล้วเนี่ยกำนันครับท่านอย่าไปก่อนต้องเริ่มต้นยังไงก่อนบอกสักหน่อยได้ไหมเริ่มต้นอะไรก่อนยังไงก็แล้วก็เอาขายไปเกาะกับหลักไม้ไว้แล้วก็โอ้ถ้างั้นไม่ต้องบอกอย่างนี้มั้งผมนึกว่ามีเคล็ดลับมีการโอ้โหไล่อะไรแบบนี้นะฮะเอาไปทั้งนั้นลุยดีกว่าป่ะผมต้องลงด้วยไหมลงสิฮะลงแค่รถเก่งก่อนเลยครับลงขายช่วงไหนเวลาไหนหรือยังไงหรือเวลาอย่างนี้หรือเปล่าเริ่มเวลานี้แหละเขาลงเวลานี้เลยเริ่มลงเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่ลง
ขาลงไปแล้วนี่เมื่อกี้เขาลงไปแล้วถ้าขายบอกต้องลงกลางคืนใช่ไหมพี่จะบอกลงกลางวันแต่เขาต้องลงเวลานี้ก่อนแล้วเช้าค่อยไปเก็บถ้าเก็บตอนนี้แบบไม่มีปลาหรอไม่มีปลาปลามันนอนกลางวันไงปลานอนกลางวันปลานอนกลางวันโดนเฟิวลงขายช่วงนี้แต่ต้องไปเก็บพรุ่งนี้เพราะว่าเวลามืดปลาถึงจะมาชนมืดโอ้โหนี่มันอยู่ในน้ำมันมองกันไงวะไม่ก็คือจริงๆมันก็มีเหตุผลนะโอ้จริงๆมันก็มีเหตุผลนะว่าไม่ต้องเลยไม่ชนอ๋อรู้แล้วมันไงไม่เขตนี้มันลอยต่อมันได้ชนแดนแล้วก็ชนตะข่ายเอาไปไปเดี๋ยวไม่ได้ลงท่านผู้ชมรอดูนะชนแดนแล้วลงไงเราเริ่มตรงไหนมาหลักนี่ก่อนมาโตนี่เลยหลักนี่เสร็จแล้วอาจารย์อะไรพันขาผมเดี๋ยวเฮ้ยจริงจริงอะไรวะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเขาเรียกผักอะไรนะหายขึ้นมาเป็นเลยนี่โอ้ผักเป็นของเองกับตำต้มกินเป็นไหมฮะเนี่ยกินได้กับตำต้มอร่อยผักโป่งเป้งเหรออย่างนี้กินได้เลยเหรอเนี่ยแล้วเราจะมาเก็บยังไงมันไม่รู้เรื่องเลยนี่เดินมามันมีเป็นกอเป็นกออยู่นี่อยู่ตรงนี้เป็นกอแล้วตอนนี้กินได้เลยป่ะครับเนี่ยได้เฮ้ยไอ้ดอกมึงกินสินี่เอาสะอาดหน่อยมันน้ำขุ่นแล้วนะบ้าน้ำมันขุ่นเฮ้ยเอาดอกนี้ก็ได้อ่ะดอกสวยนี่อ่ะกินเลยทำเป็นเล่นเดี๋ยวน้ำมันขุ่นต้องมาน้ำใสๆนี่เออโอ้ยเยอะเลยนะนี่แถวนี้เป็นกอเลยครับเนี่ยมาเรียบร้อยเจอตอเลยพอพูดตอเจอตอตำเลยรู้หรอกทำมาอยากกินอ่ะกูล้างให้เรียบร้อยไม่ใช่นี่จริงๆตอตำจริงต้นไม้มันเยอะอยู่ด้วยเหรอกินเถอะจะทายทำยวนลองตอเชื่อผมดิเนี่ย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 ตรงเนี้ยมีเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เยอะนะเนี่ยเห็นไหมใส่เลยเนาะอร่อยเลยครับเฮ้ยอร่อยว่ะไม่มันต้องเป็นน้องกับน้ำแข็งเย็นๆอ่ะแล้วจะบอกเดี๋ยวคุณอาจะใส่ข้าวหวานท่านผู้ชมมานี่เดี๋ยวนะเก็บต้มเดี๋ยวใส่แบบนั้นเหรอเดี๋ยวนะมาผมใส่ไหมต่ออะไรวะโอ๊ยโซ่ไหนเดี๋ยวมึงใส่มาตอนนี้ตอดเอ้ยไม่ตอมันเยอะจังอ่ะตอดตัวนี้ไอ้ด็อกมาช่วยกันเลยมึงเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีปัญหากับตอมากเลยอ่ะไปปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยครับตอนนี้ปล่อยมาเลยปล่อยนะครับรู้จักปล่อยไหมปล่อยอ่ะปล่อยนะไอ้รู้เลยปล่อยให้ไหลไปนั่นได้ไหมไม่ได้ไหมไม่ลึกเกินไปนี่เกินมันลอยเหรออืมลึกเกินไปไม่ได้ต้องดูก่อนว่ามันมีไหมต้องหากุ้งก่อนต้องไปหากุ้งก่อนเดี๋ยวดูยังไงเราต้องหากุ้งแล้วทำแจ่วถ้าไม่ได้อดกินเดี๋ยวไปดูถ้ามันกลัวอยู่แล้วถ้าไม่ได้มันต้องอดกินไม่ได้ครับไปดูไปดูให้ต่อตรงนี้ต่อขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงนี่มีต่อนี่มีนะผมมาหากันให้หยุดครับเลยผมมันติดอ่ะมาคือต้องค่อยคลายออกไหนนะติดนิ้วตัวเองเลยลงตาข่ายแล้วติดนิ้วตัวเองทางนั้นมึงโอ้โหไม่ใช่กำลังบอกว่าข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขนาดนิ้วคนมันยังไม่หลุดแล้วปลามันจะเหลืออะไรแล้วเดินข้างล่างมันจะติดอะไรอ่ะติดดินนะติดกี่คนพรุ่งนี้เราต้องออกมาเก็บใช่ไหมฮะกี่โมงดีเนี่ยเก็บวันนี้แหละก็มาเก็บตอนเช้าไงพวกนี้ไม่รู้เขามันวิธีลงตะข่ายแล้วไล่ปลาไม่ใช่เหรอฮะพ่อกำนันเขาไม่ให้ล้อมจับอ๋อถ้าทำเป็นล้อมจับคือมันผิดเขาไม่ให้ล้อมจับอ๋อนั่นมันมีกฎมีกฎอยู่อ๋อของก็ยังกับโอ้ปลาไม่เหมือนคนแล้วทีพวกเสพยาบงยาบ้าทำไมไปล้อมจับเขาล่ะตายแล้วครับโอ้โหทำไมเข่ารู้สึกอ่อนยังไงไม่รู้หินโอ้มันเจ็บจริงๆถึงล่างโอ้นี่มันยาวขนาดนี้เลยครับกี่เมตรหินมันแบบมันคมไงเขาเป็นช่วงเท้ามาเนี่ยบาดอย่างเงี้ยแล้วผมอยากได้กุ้งอ่ะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเราจะร้อนจัดของอยากได้กุ้งจริงเลยพ่อกำนันพ่อกำนันเขาเลยห้ามร้อนจัดแต่วันนี้เป็นพิเศษให้กันอย่างเราคนดูผิดหวังครับท่านผู้ชมเขาจะรอลุ้นอยู่แล้วว่าการจับปลา
ต้องกาวไว้เยอะกันนะครับก่อนโหแล้วอะไรนะครับพ่อกำนันเป็นกออย่างนี้เลยเหรอครับพักอะไรพักไทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกนี้ผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบ Express Train Express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาปอตลาพาเลตyes yes กำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูปอตลาปอตลาเลฟ车停停车场ปอตลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้วิธีทางเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา 2,490 บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098 428 8840ทางเช่าเศรษฐี